ขอโชว์สวัสดีค่ะทำขยะหล่นขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้อยู่ในสวนนะอยู่ในสวนนะสวยแล้วดูใส่เสื้อสิเข้ากับกาแฟริมโขงมากเลยวันนี้กาแฟไม่ได้ดิฉันกินก่อนเลยดิฉันรู้สึกว่าหิวกาแฟแล้วจะกินเลยเหรอตื่นเช้าๆมาก็ต้องจิบกาแฟนะคะเอาหยิบให้หน่อยค่ะพี่โบกัสขาอะไรนะระหว่างที่พี่โบกัสหยิบอู้บอกช่องทางกับทางพังนะวันนี้เราจะมานั่งแบบเมาส์ข่าวคุยกันแบบชิลๆนะคะท่ามกลางสวนสวยแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะที่ www.facebook.com/channel8thailand หรือว่าพิมพ์ CH8 แค่นี้ก็เจอแล้วค่ะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเซิร์ชไปเลย Channel 8ค่ะแล้วก็ยังมีกล่องRoku TVสามารถติดตามรับชมได้เราเป็นหนึ่งในหมื่นกว่าช่องทั่วโลกมี Wellness Mark Shop ด้วยนะคุณผู้ชมหรือว่าเซิร์ช Wellness Mark ไปก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางเว็บไซต์ที่ www.wellnessmarkshop.com ยังไม่หมดมีแฟนเพจอีกนิดนึงละกันนะคะไหนๆก็เรื่องสุขภาพใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็ต้องเข้าไปเลยที่แฟนเพจค่ะนะนี่แฟนเพจของเรานะคะที่ byebycancer.thai นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเพ็กซี่อร่อยมากเลยอ่ะช้อนใหญ่ไปไหมคะช้อนเล็กไปนิดนึงนะฮะนี่กำลังกินอยู่เลยเหรออ้าวอยู่ในสวนแล้วก็ต้องกินมาเป็นเรื่องปกติค่ะอะไรนะจิบกาแฟเบาอร่อยมากสาเหตุที่เล็กซี่ผิวสวยค่ะเพราะกาแฟริมโขงค่ะนี่พูดเลยการันตีเลยคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าใน1แก้วนี้มีสรรพคุณเหลือล้นมากๆจริงไม่ใช่แค่เรื่องสายตาอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมขากาแฟริมโขงเนี่ยยังช่วยเรื่องของผิวพรรณให้เป็นปังดูกระจ่างใสชะลอวัยใครแก่หลบไปค่ะเพราะว่ากาแฟริมโขงเนี่ยทำให้เราดูเด็กเบบี้เฟสขึ้นด้วยถูกต้องคือจริงๆแล้วหลายคนก่อนหน้านี้ทำร้ายสุขภาพกันมาเยอะนะคะบางคนก็นอนดึกเอ่ยนอนไม่เป็นเวลานาฬิกาชีวิตเสียแต่วันนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดจะจิบกาแฟต้องเป็นกาแฟริมโขงเพราะว่านี่คือกาแฟสุขภาพเป็นสูตรบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณเพราะว่ายุคปัจจุบันนะบางคนต้องใช้สายตาในการจ้องมองคอมดูโทรศัพท์ที่โบกัสตอนนี้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ข้ามัวบ้างไหมคะก็เป็นบ้างนะคือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดคุยมันยังไม่ตาสายตาใช่พี่โบกัสไม่อะไรอยู่แม้เรากำลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของกาแฟอยู่เพราะอะไรอยู่แม้เราเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้ทานกาแฟหรอกเพราะว่าทานกาแฟบางตัวที่เขาเรียกว่ามีคาเฟอีนอ่ะใจจะตันแต่พอวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราได้ทานกาแฟริมโขงแก้วนี้กับบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมขานะคะต้องอู้หนึ่งแก้วรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญเราชอบตรงที่เป็นส่วนผสมของหญ้าหวานแล้วเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยคือหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะตรวจแล้วเราจะไม่พบค่าน้ำตาลในเลือดพี่โบกานังไม่ยอมหยิบให้หยิบให้นี่ไงยังไม่ทันได้ก็มาค่าน้ำตาลในเลือดค่าน้ำตาลในเลือดเข้าใจไหมที่ไม่มีค่าน้ำตาลเบาหวานนะแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเข้าใจไหมเพราะว่าพี่ตรวจมาเนี่ยเบาหวานเนี่ยค่าน้ำตาลปกติแต่ทีนี้เราก็ต้องกลับไปก่อนพี่เป็นคนไม่กินหวานพี่เป็นคนไม่กินน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวไม่แสบตากินส้มตำไม่แสบตาแล้วเรามาเจออย่างเงี้ยเราเอ้ยอร่อยว่ะเนี่ยอร่อยแน่นอนเพราะว่าความหวานของเขานะพี่โบกัสชอบเท่าเนี้ยมาจากหญ้าหวานคือหญ้าหวานสรรพคุณเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลเยอะมากเพราะน้ำตาลกินไปเยอะๆเนี่ยนอกจากอ้วนแล้วมันก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและบางคนเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะหญ้าหวานรสชาติเป็นยังไงคือมันหวานเจี๊ยบอ่ะแล้วมันเก็บคุณค่าด้วยคุณผู้ชมเนี่ยแหละสรรพคุณของเขาอร่อยจริงไม่ต้องใส่น้ำตาลเราใส่หญ้าหวานแทนเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าคือต้องบอกเลยนะคะจุดเด่นของกาแฟริมโขงเนี่ยของเรานะคะก็คือเป็นเรื่องของผิวโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นการชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยนะคะลดอาการบวมอักเสบของผิวนะคะฟื้นฟูแสงผิวที่ถูกแสงแดดนั่นเองนะคะลดเนาะครับรูขุมขนนะคะลดเซลลูไลท์ได้ด้วยลดรอยบวมคล้ำใต้ตาอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษนะคะเผยผิวให้เราดูใสกิ๊กยิ่งขึ้นด้วยนะคะมันจะดีสักแค่ไหนสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟและกาแฟที่คุณทานแล้วมันยังช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาและผิวพรรณใครที่เป็นปัญหาในเรื่องของสิวฝ้ากระบอกได้เลยว่ากาแฟตัวนี้ช่วยได้เพราะอะไรเพราะส่วนผสมที่มันอยู่ในกาแฟบางตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมสร้างคอลลาเจนที่อยู่ในตัวกาแฟเพราะมันมีคอลลาเจนหน้าเราจะสดใสหน้าเราจะฟูหน้าเราจะเต่งตึงบอกได้เลย
ใช่สายตาดีหน้าแต่งตึงผิวสวยเอาง่ายแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดผิวสวยแต่สายตาไม่ดีก็ไม่โอเคนะถูกเพราะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเขาบำรุงสายตาด้วยอะไรเขามีสารสกัดจากดอกดาวเรืองคุณผู้ชมดอกดาวเรืองตัวนี้จะช่วยให้ดวงตามองเห็นแสงสว่างได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นแล้วบางคนตาแห้งเห็นไหมคะคือบางทีแบบอุ้ยตาแห้งน้ำเขาเรียกว่าน้ำน้ำในตาไม่มีโอ้ใช่ตัวนี้ค่ะเขาจะไปช่วยทำให้มีน้ำเลี้ยงเยื่อหุ้มตานะคะป้องกันต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อหรือบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆแล้วระคายเคืองอันนี้คุณต้องกินเลยนะหรือใครที่ปวดตาจ้องโทรศัพท์นานๆทำงานเป็นเวลานานๆจะมีโอกาสทำให้วุ้นในดวงตาเสื่อมตัวนี้เขามีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพเรื่องระบบภายในนะคะทำงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีสารสกัดของเบอร์รี่รวมคุณแม่ช่วยดูแลระบบขับถ่ายสารพิษช่วยดูแลผิวพรรณให้ดูอ่อนวัยด้วยแล้วถามหน่อยว่าจะมีใครสักกี่คนที่เคยไปวัดสายตาแล้วเราจะรู้ไหมว่าสายตาเราเนี่ยสั้นยาวเท่าไหร่และเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ในการวัดว่าเราจะมีโอกาสเป็นต้อลมต้อกระจกต้อหินมากน้อยแค่ไหนพี่เนี่ยไปตรวจมาเขาบอกว่าพี่มีโอกาสเป็นต้อลมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องตรวจเลยนะว่าเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้ออะไรหมดเลยนะโรคต้อเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมคนไทยอยู่กับการใช้สายตามาตลอดมันโรคต้อมันจะมาตอนที่อายุเราประมาณ50แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นเด็กๆก็เริ่มเป็นกันแล้วต้อเพราะว่าเด็กตอนนี้ติดโทรศัพท์มือถือติดทีวีบ้างแหละหรือไม่ก็อยู่บนรถเนี่ยแอร์ต่างๆเนี่ยนะคะมันพัดดวงตาทำให้วุ้นในตาเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพไปแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงดวงตาเนี่ยก็จะเริ่มเหือดแห้งหายไปเชิญแล้วไปลอกต้อทีนึงเจ็บนะเจ็บแม่พาแม่ไปมาพาแม่ไปมาจริงๆแม่หลายคนนี่นะคะอาจจะแบบคือคุณพ่อแม่อุปเป็นคือพออายุเริ่มเยอะเลข4เลข5บางคนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาอยากให้มันเกิดในเมื่อมันมีตัวช่วยที่ดีกว่าดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะคุณลองก่อนได้เลยนะลองแล้วจะติดใจแล้วก็เมื่อติดใจแล้วก็สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายวันนี้สมัครเลยก็ยิ่งดีเพราะว่าเขาบอกคุ้มมากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศราคาเพียงแค่900บาทค่ะแล้วยังไม่พอยังได้รับฟรีกาแฟริมของอีก3กล่องกล่องปกติราคากล่องละเท่าไหร่ครับ320ใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่10ซองภายใน10วันด้วยกันนะคะแต่ฟรีเลยเหรอคุ้มกว่าคือได้รับฟรีไปเลย3กล่องคือราคา900บาทนี่จะเป็นราคาที่คุณสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วคุณก็จะได้กาแฟไปทั้งหมด3กล่องแต่สมมติว่าถ้าคุณมาเป็นตัวแทนกับเราแล้วเราก็จะมีตัวแทนเลทส่งให้อีกแต่เลทส่งนี้ขอญาติจำกัดสำหรับคนที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นใช่แล้วค่ะเลทของตัวแทนเนี่ยก็จะราคาถูกลงไปอีกบอกได้เลยว่ารายได้ดีกำไรงามวันนี้ถ้าคุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณขายเชื่อเลยว่าคุณจะต้องขายดีแน่นอนอย่าคิดว่าการขายออนไลน์ไม่สร้างอาชีพการขายออนไลน์ทำให้นักธุรกิจรวยระดับพันล้านร้อยล้านมาแล้วนะคะถูกเพราะฉะนั้นคุณเองก็สามารถรวยได้นะคือจริงๆคุณก็ทำอาชีพของคุณปกติไปแล้วอันนี้ก็โพสต์ขายเล่นๆไปหรือบอกต่อกันไปเพราะเรากินดีใช้ดีดีใช่ไหมแล้ว3กล่องเนี่ยทานได้1เดือนถูกดังนั้นจะช้าอยู่ยายยกหูโทรศัพท์โทรมาเลยนะคะที่0632682555โอ๊ยแต่อย่างนึงนะคือวันนั้นน่ะวันแรกที่ลองทึ่งมากกลับไปคือมีความรู้สึกไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากเออเหรอใช่ไหมคือปกติเป็นคนแบบกินจุ๊บกินจิ๊บใช่แน่แหละกินทั้งวันจริงๆอันนี้เรื่องจริงมันทำให้กินได้น้อยแล้วอะไรรู้ไหมพี่โฟกัสเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่ได้เยอะนะอาทิตย์หนึ่งประมาณครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราแบบไม่ได้หิวขนาดนั้นอะเออแล้วมีคนไปทักว่าเราผอมลงคือจริงๆอะ93ตอนนี้89 88คือจะบอกให้ทำไมเธอถึงดูผอมลงทำไมเธอถึงดูสวยขึ้นทำไมเพราะว่าในกาแฟเนี่ยนะคะทำให้ระบบขับถ่ายดีอันนี้ตัวช่วยเลยนะคะเขาบอกว่าตัวอาราบิก้าเนี่ยทำให้ตัวในกาแฟเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยตอบรับอาราบิก้าได้ดีขึ้นและอย่างระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นปกติเป็นคนเนี่ยไม่ค่อยอุจจาระเป็นคนไม่ค่อยอึนะคะวัน2วันเนี่ยค่อยอึทีหนึ่งนะคะก็แต่ว่ากาแฟตัวนี้นะคะริมโขงเนี่ยช่วยได้จริงๆนะคะและอย่างนึงคือต้องบอกแบบนี้ว่าบางคนเนี่ยบอกว่าดิฉันไม่ทานกาแฟเพราะกลัวใจสั่นดิฉันไม่ทานกาแฟเอาง่ายๆนะปากเหม็นแต่จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะในส่วนประสมของกาแฟเนี่ยเป็นส่วนดีส่วนดีร่างกายเราเนี่ยต้องการคาเฟอีนแต่ว่าต้องการคาเฟอีนปริมาณที่พอเหมาะซึ่งกาแฟริมโขงเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องปริมาณของคาเฟอีนเท่านี้นะคะถึงจะเหมาะสมกับร่างกายบางคนบอกว่าทานกาแฟแล้วใจสั่น
ค่ะใช่สิก็คาเฟอีนมันเกินอ่ะมันเยอะเกินไปใช่แต่อันนี้เนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเพราะอะไรมาที่เลซี่ที่โฟกัสคืออันนี้ไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้เลยก็คือเขามีการวิจัยมาแล้วจริงๆว่าคนที่ดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยนะคุณผู้ชมจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้น้อยกว่าคนที่ไม่ทานเลยจริงๆแต่ว่าโดยปกติหลายคนที่ทานกาแฟแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะรู้ไหมเพราะกินครีมเทียมสารสังเคราะห์ต่างๆหรือว่าน้ำตาลอย่างที่แม่กินไปเยอะๆบางคนใส่ไปก้อน2ก้อน3ก้อนแต่อันนี้ความหวานมันมาจากหญ้าหวานมันมาจากธรรมชาติรวมถึงครีมที่เขาใส่เนี่ยนะเป็นครีมเทียมที่สกัดมาจากถั่วเหลืองถั่วเหลืองมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วไงใช่ถูกต้องนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกาแฟริมโขงเราเลิศมากนะคะ1กล่องบรรจุ10ซอง10ซองเนี่ยทานได้10วันแต่ถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยได้3กล่องฟรีนะคะก็เท่ากับว่าทานได้1เดือนสมัครสมาชิกราคา900บาทค่ะนะคะเท่ากับเฉลี่ยกล่องถึง300เองอ่ะคุ้มมากถูกก็คุ้มมากคุณผู้ชมสมัครเป็นตัวแทนคือ1คุณได้เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยอย่างที่2คุณได้รับกาแฟริมโขงไปรับประทานด้วย1เดือนเต็มๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้แค่900บาทกับสุขภาพที่คุณได้คือบางคนที่เป็นคอกาแฟอยู่แล้วอยากจะให้ลองทานคุณจะเปลี่ยนใจเพราะว่านี่คือกาแฟที่ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่เป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพทั้งเรื่องสุขภาพผิวสุขภาพตาแล้วก็สุขภาพร่างกายเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วย่าบาดมันดียังไงใช่ใช่ไหมคะดังนั้นทำไมจะต้องไปเติมความหวานด้วยน้ำตาลจริงมันเป็นเพื่อสุขภาพมาใช้แบบหญ้าหวานดีกว่ามากินกาแฟริมโขงดีกว่ามันดีกว่ากันเยอะเลยซึ่งตอนนี้รสชาติก็ดีจับใจหมดไปแล้วหมดแล้วอีกหมดแล้วเหมือนกันดิฉันต้องเร่งจุ๊บให้หมดก่อนนะอร่อยอร่อยเอาตัวไปเลยค่ะผู้ชมขาที่เบอร์063นะคะ268 2555แล้วบอกเขาเลยค่ะว่าสมัครตัวแทนค่ะนี่โทรกันเข้ามาเลยนะคะพี่โฟกัสคะน้องขออนุญาตได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องแบบว่ากินหมดแล้วมันอร่อยจริงๆของนี่รอช้าไม่ได้แล้วอะไรรู้ไหมเหมือนกันเอาง่ายๆเลยนะเอาโบกัสเป็นตัวตั้งเอาโบกัสเป็นตัวตั้งเพราะว่ากินชายังใจสั่นเลยเอาง่ายๆกินชาใจหมายถึงกินชายหรือกินชากินชาอ๋อได้ยินว่ากินชายแล้วใจสั่นกินชาเขียวว่าในกล่องที่ขายที่เซเว่นเลยอ่ะฉันยังใจสั่นเลยแล้วกาแฟจะไม่สั่นง่ายๆแต่พอมากินกาแฟตัวนี้นะไม่เป็นไรเลยเลิศเคยกินพวกชาเขียวในเซเว่นไหมเคยพี่ยังใจสั่นยังดีดเลยจริงๆไม่นอน3วันอ่ะนะกังดีดดีดทีนึงถอนผมก่อนถอนผมดีดก่อนวันนี้คุณผู้ชมคะยังไงก็รีบโทรมานะฝากไว้เลยคุณจะไม่ผิดหวังหรือว่าซื้อให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะตัวคุณเองก็ได้063-268-255อยากให้ลองมันมีดีจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่เล็กซี่พี่โฟกัสค่ะเรามีกาแฟรสๆอย่างริมโขงมาฝากกันแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยได้ข่าวว่าเป็นกระแสที่โด่งดังมากพูดถึงอาหารที่คนไทยชื่นชอบอย่างนึงเลยถามพี่เล็กซี่พี่โฟกัสชอบซาลาเปามั้ยฮะชอบมากใจตรงกันเลยอ่ะจะยกตัวอย่างขนมจีบซาลาเปาเลยชอบกินมากเขาเป็นคนที่ชอบกินขนมจีบซาลาเปามากคือพี่เติบโตมาในจังหวัดที่บ้านพี่อ่ะคนบ้านพี่เขากินอาหารเช้ากันแล้วอาหารเช้าของคนใต้สงขลาสงขลาคนใต้เขาจะชอบกินน้ำชาซาลาเปาตอนเช้าก็เลยชื่นชอบคือแบบมันเป็นวัฒนธรรมเลยใช่ป่ะตื่นเช้ามาต้องไปนั่งร้านน้ำชากินจิบกาแฟกินปาต้องโก้แล้วก็ซาลาเปาขนมจีบนี่ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าญาติคุณน้าทำธุรกิจเรื่องของซาลาเปาก็ชอบกินซาลาเปามาตลอดแต่ถามน้าตลอดว่าทำไมทำซาลาเปาแล้วมันแข็งทำยากเนาะและอีกอย่างนึงคือไส้ทำไมมันมีอยู่แค่นี้มีไส้หมูไส้ถั่วดำมีอยู่สองไส้นี่มันมีไส้อยากกินไส้อื่นๆบ้างทำไมถึงไม่มีมันจะมีไส้ส้มตำไทยเลยบ้างไหมไม่มีหรอกคือทำได้ไหมพอสมกับของหวานส้มตำไทยเป็นไส้แบบว่าเอาเส้นมะกอมาแล้วก็ตำๆแล้วก็คุกเครื่องแห้งๆแล้วเป็นซาลาเปาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้น่าจะไม่ได้ฉันเคยคิดเหมือนกันนะว่าซาลาเปาเนี่ยน่าจะมีไส้อื่นๆอย่างเช่นไส้ทุเรียนไส้มะม่วงมีไส้ทุเรียนมีแล้วมีอ๋อหรอมีแล้วฉันเห็นอยู่อ้าวอย่างนี้ถ้าขนมหวานตระกูลขนมหวานอ่ะนะฮะซาลาเปาไส้ลอดช่องสิงคโปร์ซาลาเปาไส้ทับทิมกรอบมีนะไส้เฉาก๊วยซาลาเปาไส้นั่นไส้นี่มันจะมีไหมล่ะวันนี้บอกเลยว่ามีอ้าวมีใช่ไหมมีซาลาเปาไส้ที่แบบปกติแล้วเราจะเจอหมูสับเค็มอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบอะไรอ่ะถั่วดำถั่วแดงแต่วันนี้มันมีมากกว่านั้นคุณผู้ชมไส้ไหลไส้ไหลเป็นซาลาเป
เปาไส้มะพร้าวก็มีเออนะแล้วก็ยังมีแบบสีม่วงจากอัญชันสีเขียวจากใบเตยนะมีเฉาก๊วยเออแล้วก็มีไส้ทุเรียนเนี่ยไส้ทุเรียนก็มีฟักอ๋ออันนี้ไงที่โด่งดังอยู่ในโซเชียลเลยแก้วมังกรก็ไม่พลาดจ้ะคือมันมีหลากสีคุณพระนั่นมันเปลือกเปลือกทุเรียนเหรอใช่เออเลิศอุ้ยนี่นี่เขาทำแบบแป้งอุ้ยดูไส้สิคือเดี๋ยวนี้อ่ะพอเวลาเรามีไอเดียอะไรเข้าไปนะมันจะอร่อยที่ร้านนี้เลยนะคะร้านเด่นซาลาเปาเด่นซาลาเปาซาลาเปาไส้ถั่วเขียวเลิศเราจะชอบกินพวกซาลาเปาไส้แบบพวกถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เหมือนมีปูอัดด้วยเนาะสมมติว่าถ้าอยากนี่โอ้ชาโคโคเลิศชอบแล้วก็ยังมีซาลาเปาไส้คัสตาร์ดแปะกล้วยด้วยนะจ๊ะเหรอนี่ไงมีแป้งชาลาเปาไส้ถั่วแดงที่เรารู้สึกว่าเราชอบกินแล้วก็มาอยู่ในไส้ของซาลาเปาดิฉันว่านะความแตกต่างคือเนื้อแป้งก่อนเลยเนื้อแป้งเนี่ยเขาผสมแบบว่าเหมือนชาโครผสมชาเขียวต่างๆนานานะคะและไส้เนี่ยต้องพิถีพิถันเลยดูสินี่ไส้เผือกเป็นคนชอบกินไส้เผือกอันนี้ไส้อะไรชอบเผือกอ๋อเหรอนี่ชอบชอบเผือกไส้ฟักทองอยากกินเผือกเชื่อมอ่ะเคยกินไหมคุณดูสิแต่คุณแม่ต้องมาลองกินซาลาเปาไส้เผือกนะเดี๋ยวจะไปกินกันดีกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะต้องไปกินซาลาเปาแล้วต้องไปดูกรรมวิธีในการทำซาลาเปาและร้านเด่นซาลาเปาเขาบอกว่าเป็นซาลาเปาที่กำลังฮอตฮิตติดโซเชียลอยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้เขาดังซะขนาดนี้แน่นอนต้องอร่อยแต่ว่าจะเด็ดสมคำล่ำลือหรือเปล่าวันนี้พี่โบกัสพี่เร็กซี่และอูเนี่ยนะคะจะมาชิมลิ้มลองแล้วก็จะมาบอกต่อกันว่าอร่อยจริงไหมอ่ะยังไงติดตามกันได้แล้วกันนะคะในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4หยุดเย้กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูก
กะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแรงเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอมพ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้างก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจ
จะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์โอ้ยแอบกินอะไรทำอะไรอ่ะก็หาอาหารว่ารับประทานที่ไม่เหมือนใครแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปกติแล้วเคยกินเฉาก๊วยไหมคะเคยสิคะใครเกิดมาจะไม่เคยกินเฉาก๊วยอ้าวคืออะไรคะหมดแล้วนี่คืออะไรคะแล้วมันอร่อยมากกินเพลินใช่ไหมคะพี่บอกอร่อยมากนี่ก็จะบอกว่าวันนี้ความพิเศษของเราคือนอกจากมีซาลาเปาไส้ต่างๆที่เราโชว์ไปแล้วปกติอุ้ยเชื่อว่าหลายคนเคยกินเฉาก๊วยแต่พี่เล็กซี่และแฟนๆรายการอาจจะไม่เคยกินเฉาก๊วยในแบบที่อุ้ยรับประทานนี่คือเฉาก๊วยแห้งอร่อยมากเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยและในโลกเลยค่ะพี่เชื่อว่านะต่างชาติมาก็ต้องกินใช่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยภูมิปัญญาของคนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเฉาก๊วยที่อยู่ตรงหน้ารวมไปถึงซาลาเปาที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความพิเศษมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างแน่นอนวันนี้เราถึงเอามาอยู่ในรายการคนดังขอโชว์ของเราค่ะถูกต้องแล้ววันนี้ก่อนที่จะไปชมชมหน้าของเจ้าของธุรกิจนี้นะคะขออนุญาตโชว์ซาลาเปานิดนึงเพราะวันนี้ซาลาเปาเขามาแน่นเนืองมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแอบแช่แต่แอบแช่ซาลาเปาแอบแบบกินซาลาเปาไหมอ่ะใช่ค่ะเอาว่าขอซาลาเปาสองลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนว่ากำลังนึ่งอยู่ลื่นนี่ขอซาลาเปาไส้ทุเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวได้กินแน่นอนนะบอกได้เลยวันนี้ว่ามาขายซาลาเปาจ้านะคะคุณผู้ชมค่ะน่ากินมากซาลาเปาขนมจีบจ้าดีสรุปเป็นภาษาอะไรกันแน่ภาษาจีนอยู่เลยอ้าวนี่หนูพูดภาษาอะไรอ่ะเมื่อกี้นึกว่าเป็นแบบว่าสากลแล้วซาลาเปาไร้เลี้ยวล่ะตอนนี้เราขายกันแต่ว่าไม่ได้ปรึกษาเจ้าของร้านกันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามกันดีกว่าว่าเฉากล้วยแห้งมีที่มาอย่างไรและซาลาเปาปัจจุบันนี้มีกี่ไซส์ไม่รอช้าดีกว่าวันนี้ต้อนรับเลยนะคะพี่ไก่เจ้าของธุรกิจซาลาเปาและเฉากล้วยแห้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจริงๆแล้วเขามีชื่อเต็มๆซาลาเปาและเฉาก๊วยชื่อของแบรนด์นี้คืออะไรคะถ้าเป็นซาลาเปาจะเป็นเด่นซาลาเปาเด่นซาลาเปาแต่ถ้าเป็นเฉาก๊วยจะเป็นเด่นเฉาก๊วยอ๋อเด่นเฉาก๊วยภายใต้แบรนด์เด่นอย่างนี้ไหมคะพี่เด่นจะเป็นชื่อของคุณพ่อคุณพ่อจะทำซาลาเปามาก่อนแล้วก็เรามาเป็นเจเนอเรชันที่2ที่มาบริหารต่อเรียกว่าเป็นธุรกิจตกทอดมาสืบทอดกันมาอีกทีนึงเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะนี่ไงพูดง่ายๆแอบอ่านสตอรี่บอกว่าจากครอบครัวยากจนสู่ธุรกิจเด่นซาลาเปายอดขายกว่า300ล้านบาทต่อปีโอ้โหขายซาลาเปานี่ได้300ล้านบาทต่อปีเลยเหรอคะอย่าพูดราคานะคะกลัวพี่ไก่ขาหนูขอถามให้ตรงๆเลยนะคะบอกว่ามาจากครอบครัวที่ยากจนแต่รายรับที่เราได้มันมากมายแล้วจะเรียกว่ายากจนได้ไงคะในครั้งแรกนะคะชีวิตที่พี่ทำซาลาเปามากับครอบครัวจะเป็นห่อมือแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะทำตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปขายตามงานวัดอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาจากแบบนี้จนพอพี่มาบริหารก็ถึงจะเข้ามากรุงเทพอ๋อเป็นระบบอีกทีนึงอยู่จังหวัดอะไรคะอุดรค่ะอุดรธานีแล้วคนไก่นี่เติบโตมาจากการที่คุณพ่อทำธุรกิจขายซาลาเปาเรียนจบธุรกิจขายซาลาเปามาเลยใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อกี่ปีที่แล้วคะธุรกิจซาลาเปาที่เริ่มน่าจะเป็น20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วค่ะ20ปีที่แล้วคนไทยเขารู้จักซาลาเปาหรือยังคะพี่มองว่าน่าจะเป็นแบบสีขาวแล้วก็จะเป็นไส้หมูไส้ถั่วไส้เงี้ยไส้น้อยแต่พอแค่ไม่กี่ไส้ใช่ค่ะพอพี่มาบริหารต่อก็จะเป็นอยู่ที่เกือบ32ไส้ทุกวันนี้32ไส้เดี๋ยวนะ32ไส้มีไส้อะไรบ้างเพราะปกติเราจะคุ้นเคยประมาณ 2-3 ไส้อ
ันดับแรกจะเป็นไส้หมูแดงนะคะไส้หมูแดงไส้หมูแดงแบบนี้ถ้าเป็นเม็ดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ส่งไปคุณจะตกใจว่าเฮ้ยมันขึ้นราหรือเปล่าไม่ใช่เราจะใช้เนื้อของแก้วมังกรแดงอ๋อแก้วมังกรหนูนึกว่าไม่ใช่ค่ะแก้วมังกรแดงเพราะฉะนั้นการแยกเนื้อออกจากเม็ดแก้วมังกรมันจะยากมากมันก็ต้องมีอยู่มีเป็นเม็ดมีวิธีอยู่แบบนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสังขยาอันนี้เป็นลักษณะของสีในการแบ่งแยกไส้ให้ในการจำใช่ไหมคะใช่มันจะได้ดูง่ายแล้วก็สะดวกกับคนขายกลายเป็นจุดเด่นด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นซาลาเปาธรรมดาที่เป็นแต้มจุดเวลาจุดหลุดเราก็จะไม่รู้แล้วว่าไส้ใช่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 อันนี้เกิดใช้สีแบบนี้เลยนะคะอย่างโคหญิงไส้อะไรครับพี่จะเป็นไส้แปะกล้วยค่ะแปะกล้วยแปะกล้วยแล้วก็ผสมกับแห้วข้างในกินแล้วมันก็จะกรุบกรุบอะไรแล้วจริงๆแล้วอยากจะลองทุกไส้แต่ว่าแนะนำมันก่อนแล้วกันเนาะลูกขออยากถามพี่ไก่นิดนึงดีกว่าว่าพอธุรกิจที่บ้านทำเป็นธุรกิจซาลาเปาพี่ไก่เราเรียนในเรื่องของการตลาดโดยตรงเลยไหมคะจบแค่ม.6 ค่ะไม่ได้เรียนการตลาดไม่ได้เรียนสูงอะไรแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์จริงที่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ทำธุรกิจมาแล้วก็มาบริหารต่อด้วยแนวความคิดของแม่ค้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปต่อยอดมันเองว่าเราจะไปขายที่ไหนดี อย่างครั้งแรกๆที่พี่จะเสิร์ฟบนรถทัวร์นะคะพี่ไปติดต่อรถทัวร์เขาก็ไม่รับเลยเขาบอกอ๋อไม่รับไม่อะไรพี่ก็เลยแบบใจปั้มเลยให้แจกฟรีพอแจกฟรีใช่แจกฟรีบนรถทัวร์เลยครับพี่แจกฟรีบนรถทัวร์ค่ะคือไปอุ่นแจกในบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะคะเขาส่งทั่วประเทศเมื่อเรารู้จักกับเขาใช่ไหมฮะไม่รู้จักค่ะแต่ขอไปติดต่อเพื่อให้เขารับไปขายแบบไปแจกเขาไม่เอาพี่ก็เลยไปแจกฟรีพอแจกฟรีเสร็จฟีดแบ็กมันกลับมาเป็น2เท่า1บริษัทรับพี่ไปซื้อไปขายกับ2คนที่กินบนนั้นเขาก็จะเห็นโลโก้พี่เพราะว่าเด่นซาเปามันจะมีโลโก้ด้านหลังมีเบอร์โทรมีเว็บดูขอย่านซาใช่เป็นการตลาดอย่างเป็นการตลาดหนูต้องถามกันตรงๆก่อนว่าเมื่อก่อนบอกว่าคุณพ่อเนี่ยขายซาลาเปาตามงานวัดแล้วจุดพลิกผันว่าฉันจะต้องทำธุรกิจให้ใหญ่โตขึ้นมันเริ่มมาจากอะไรคะมันเริ่มมาจากพี่กลับมาจากญี่ปุ่นค่ะพอกลับมาจากญี่ปุ่นพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรธุรกิจอะไรจนแม่มาบอกว่างั้นก็มาทำซาเปาต่อพ่อแม่ละกันตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังไหวในการทำอยู่ยังไหวอยู่ค่ะยังไหวอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นที่โชคดีคือสามีพี่เก่งในเรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่ค่ะเครื่องจักรเครื่องจักรเขาก็บอกว่าให้เอาเครื่องจักรมาลงดีกว่าเราห่อมือ อ๋อนี่ไงจนกระทั่งทุกวันนี้หลายคนรู้จักเพราะว่าจากการแจกฟรีวันนี้กลายเป็นเด่นซาลาเปาที่รู้จักกันไปทั่วประเทศและยังไม่พอคือพี่ไก่คิดต่อยอดไปเรื่อยเรื่อยว่านอกจากประสบความสำเร็จในประเทศแล้วก็ต้องส่งต่อไปต่างประเทศด้วยตอนนี้คิดที่จะไปโกประเทศไหนคะโกอินเตอร์ประเทศไหนของพี่จะออกกับงานกรมส่งเสริมนะคะก็จะมีญี่ปุ่นที่ไปญี่ปุ่นมากระยะตอบรับดีมากญี่ปุ่นนี้จะชอบไส้ของสังขยาเพราะว่าประเทศเขาไม่มีพอเขากินเสร็จโอ้มันหอมประเทศฉันไม่มีก็กลายเป็นว่าไส้สังขยาขายดีที่สุดญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นมีไปที่ไหนอีกคะจีนพี่จะมีจีนยังค่ะก็จะมีลาวเขมรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก่ดูถามว่าต้นตำรับของคุณพ่อพี่ไก่เนี่ยแบบว่าเป็นคนจีนอะไรเลยไหมฮะไม่ค่ะพ่อเป็นคนไทยแต่ว่าแม่พี่เป็นคนเวียดนามเพราะฉะนั้นคนเวียดนามก็จะมีความขยันทำอาหารอร่อยอย่างเงี้ยพี่ก็จะได้ความขยันก็เป็นสูตรดั้งเดิมมาจากบรรพบุรุษเลยใช่ค่ะแต่ถามกันก่อนนะคะว่าอุดรธานีเนี่ยส่วนใหญ่เขาขายไข่กระทงไข่กระทะกันหรือขนมปังอะไรแบบนี้แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงเลือกที่จะแบบว่าฉันขายซาลาเปาดีกว่าพ่อแม่พี่ก็ขายหลายอย่างนะคะแต่จุดจบของการทำซาลาเปาคือเขามีความรู้สึกว่ามันใช่แหละเพราะว่าเขาทำไปแล้วก็ขายได้เขาก็จะห่อมือแล้วก็ไปขายกันสองคนใช่ซาลาเปาก็จะได้แต่ละลูกกับพี่มันจะต้องปั้นแป้งปั้นอะไรแล้วก็แล้วก็พอแป้งออกมาเสร็จแล้วก็หลักไส้เดี๋ยวจะห่ออะไรจนปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เครื่องจักรแต่ก่อนถ้าชั่วโมงหนึ่งห่อมือนะคะไม่เกิน100ลูกแต่ตอนนี้นวัตกรรมใหม่ของเครื่องจักรชั่วโมงหนึ่งได้เกือบ800กว่าลูกโอ้เอาอย่างนี้1วันเนี่ยสามารถที่จะผลิตซาลาเปาขายได้ประมาณกี่ลูกคะปัจจุบันนี้อยู่ตกอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 โอ้ต่อ1วันต่อวันขายโอ้เลยสุดยอดกราบสุดยอดมากจากปกติขายงานวัดกี่ลูกคะที่ห่อ100 200ลูกอ่ะค่ะ100 200ลูกคูณเป็นพันเท่าเลยนี่คะอย่างธุรกิจนวัตกรรมใหม่เนี่ยการผสมแป้งก็ใช้เครื่องจักรหมดเลยใช่มั้ยคะทุกอย่างใช้เครื่องจักรหมดค่ะอ๋อแต่อยู่ในสูตรของเราใช่ค่ะคือไส้ต้องเป็นสูตรทางร้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะคือตัวของพี่ไก่ติดต่อรายการมาเองเลยคือเป็นนักการตลาดชั้นยอดนอกจากแจกซาลาเปาฟรีแล้วนะคุณผู้ชมติดต่อทางรายการมาเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราจะไม่เชิญมาล่ะเพราะว่าวันนี้ซาลาเปาโด่งดังมากคิดการตลาดของพี่ไก่เป็นยังไง
แนวคิดการตลาดของพี่นะคะพี่จะคิดแบบง่ายๆคือเวลาพี่นั่งรถไปไหนหรือว่ามองตามทางเนี้ยพี่จะมองว่าจุดนี้มีคนต้องมีซาเปาพี่ขายอยู่ประมาณเนี้ยค่ะคือเป็นอีกหนึ่งความคิดที่แตกต่างจากนักธุรกิจคนอื่นเลยนักธุรกิจคนอื่นบางคนอาจจะรอให้ลูกค้ามาซื้อหรือบางคนก็บอกว่าฉันทำแบรนด์ให้ดังก่อนแล้วเดี๋ยวคนก็ติดฉันเองแต่ของธุรกิจเด่นซาลาเปาเขาบอกว่าที่ไหนมีคนที่นั่นมีซาลาเปามีเด่นซาลาเปาพี่เคยมีจุดที่เคยมีจุดที่รู้สึกว่าทำไมขายยากจังทำไมขายไม่ได้หรือมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าพี่เริ่มจากศูนย์นะคะมาถึงทุกวันนี้มันเหมือนมันไกลเกินฝันมันสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยมันคือพูดง่ายว่าเลือดแม่ค้ายังไงไม่ต้องสู้ค่ะที่มีการใช้โซเชียลด้วยไหมคะมีค่ะเราก็จะมีในระบบของพนักงานดู Facebook หรือว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านออนไลน์ต่างๆทำการตลาดมาสักขนาดนี้เรามาชิมไหมคะคือเขาบอกว่าแบรนด์ที่ดังๆเนี่ยนะคะก็ต้องอร่อยด้วยไม่ใช่โปรโมทอย่างเดียวแล้วไม่อร่อยคนก็ไม่กินนะคะโอ้โหพี่ไก่จะพรีเซนต์เดี๋ยวถามก่อนไส้อะไรขายดีที่สุดสำหรับคนไทยคะหมูแดงค่ะก็จะชอบหมูแดงแก้วมังกรแล้วก็ขนมจีบอ๋อขนมจีบขนมจีบจะขายดีที่นี่มีความแตกต่างยังไงในเมื่อแบบไส้หมูสับแต่ละร้านเขาก็มีเหมือนกันนะคะพี่ไก่ค่ะหมูสับของเรานะคะหมูของพี่จะคัดเป็นเนื้อสะโพกที่มันกรอบๆกรุบๆแล้วก็หมูแดงมันจะมีน้ำของแก้วมังกรแดงมันจะทำให้หวานอะไรพี่ไก่คะอันนี้เป็นไส้หมูแดงค่ะอันนี้เป็นขนมจีบหมูก่อนขออนุญาตนะคะพี่ขาขออนุญาตเป็นคนที่ชอบทานขนมจีบมากจริงอ่ะแป๊บนึงเขาบอกว่าเนื้อขนมจีบเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นคุณยอดเลยคุณผู้ชมนะนี่เนื้อสุดยอดเลยอ่ะปกติอันนี้ลูกละเท่าไหร่ขายยังไงคะของพี่จะในสี่เม็ดนะคะ20บาทก็จะตกลูกละเม็ดละ5บาท5บาทไม่แพงอร่อยของพริกไทยพริกไทยของเราจะบดเองค่ะโรงงานเราจะบดเองอร่อยมันได้รสชาติของพริกไทยด้วยเราชอบกินพริกไทยอยู่แล้วแผ่นเกี๊ยวนุ่มมากใช่กลมกล่อมมากคุณผู้ชมอร่อยมากคือเป็นเนื้อที่นุ่มอร่อยแล้วมันมีความละมุนอยู่ในตัวมีแบบกลิ่นพริกไทยมีส่วนผสมอะไรที่มันลงตัวเนาะไม่ต้องจิ้มกับอะไรเลยจริงๆนะแค่กินแบบแป้งก็นิ่มตอนนี้หมูก็นุ่มขายส่งอย่างเดียวใช่ไหมคะขายส่งค่ะแล้วแต่อย่างหน้าร้านก็คือต้องไปทานกับร้านที่มาเป็นแฟรนไชส์กับเราใช่ค่ะของเราก็จะมีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะค่ะแต่ละจังหวัดแล้วก็จังหวัดนั้นก็จะเป็นตัวแทนที่ทำการตลาดแผ่ลงไปในแต่ละอำเภอกิ่งก้านสาขาค่ะแยกการตลาดเป็นเขาเรียกว่าดีลเลอร์รายใหญ่ของแต่ละจังหวัดใช่ค่ะตอนนี้ครบ77จังหวัดไหมคะครบ77จังหวัดแล้วก็ของเราก็ทำการตลาดด้วยการที่เข้าโมเดิร์นเทรดด้วยด้วยการที่พี่ทำในโรงงานทำเองโมเดิร์นเทรดที่ไหนบ้างคะคุณพี่ที่เข้าแล้วก็จะมีแม็กแวลูค่ะแม็กแวลูแล้วก็เร็วๆนี้จะมีบิ๊กซีเทสโก้โลตัสโอ้ก็เรียกว่าไปทุกที่ของเมืองไทยเลยตอนนี้ดังไกลไปถึงเมืองนอกแล้วด้วยไปประเทศไหนบ้างคะตอนนี้ที่พี่กำลังจะไปนะคะจะเป็นพม่าพม่าที่พี่อยากไปเพราะว่าพี่เคยไปสำรวจแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเขาทานซาลาเปานะคะแล้วก็ร้านในซาลาเปายังจะไม่มีแบบสีสันแบบนี้ผมไปที่หนึ่งที่ค่ะโฮจิมินห์คนที่นี่ก็กินอย่างนี้นะใช่ค่ะโอ้โหจังเลยอ่ะอร่อยนะแต่ก่อนจะไปมาบอกรสชาติกันก่อนเป็นยังไงกันบ้างคือแป้งเขานิ่มมากแล้วรสชาติแป้งของเขาเนี่ยคือปกติจะเป็นแป้งเฉยๆใช่ไหมที่เราเคยเจอแต่อันเนี้ยแป้งเขาผสมเป็นเนื้อแก้วมังกรใช่ค่ะแป้งเขาจะมีความแบบหวานนุ่มๆเบาๆแล้วเนื้อนิ่มมากแล้วไส้ของเขาเนี่ยก็จะมีความนิ่มความนุ่มความกลมกล่อมอยู่ในตัวเนื้อไส้เยอะมากคุณผู้ชมคือปกติหลายคนอาจจะกินแค่เนื้อหมูแล้วกินแป้งแต่นี่พี่เล็กซี่ชิมดิฉันขอชิมเนื้อแป้งนี่มีคนทานแป้งก็กินอร่อยมีขายที่ไหนบ้างคะได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยกินแปลว่าเขาติดตามเด่นซาลาเปาอยู่แป้งอร่อยมากต้องถามก่อนนะคะว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรดีกว่าใช่ค่ะเนาะคุณอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวเราจะได้บอกได้ว่าคุณสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนเพราะแต่ยังเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนี่เห็นแล้วอยากไปตั้งขายบ้างเลยใช่มาดูไส้ต่อไปไหมพี่โบกัสเล็กซี่ขอยากอันนี้ไส้หมูแดงไปแล้วไส้ต่อไปมีไส้ไหนอยากจะแนะนำไหมคะพี่ไก่ขานี่ค่ะนี่ไงชาโคชาโคใช้มือได้เลยค่ะชอบแป้งชาโคชาโคนี่ไส้อะไรนะคะอีกทีหนึ่งแปะกล้วยค่ะแปะไส้แปะกล้วยนะคะคือทานซาลาเปาแล้วทำให้สมองดีด้วยนะคะเพราะแปะกล้วยช่วยในเรื่องของความจำนะคะซาลาเปามีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะพี่ไก่ของพี่จะมีตั้งแต่10บาทจนถึง25บาท10บาทนี่ไส้อะไรอะคะจะเป็นไส้หวานพวกไส้เผือก
ไส้งาดำไส้ครีมเนี้ยค่ะอย่าง25บาทก็จะเป็นแบบไส้หมูไส้กุ้งอ๋อไส้กุ้งค่ะอย่างนี้กี่บาทคะอย่างชาโคนี่กี่บาทคะ15ค่ะ15บาทเองคุณผู้ชมค่ะอย่างลักษณะต่อลูกค่ะพี่ปริมาณเท่ากันหมดปริมาณเท่ากันหมดแต่ว่าพี่จะมีโรงงานจะมี3ไซส์ค่ะไซส์ส่งเข้าโรงเรียนก็จะเป็นไซส์ S ค่ะบางคนชอบไซส์ที่มันเล็กกว่านี้หน่อยก็เป็นไซส์ L ไซส์ M ค่ะอันนี้จะเรียกว่าไซส์ L อ๋อนี่ไซส์ L ไซส์ L คือใหญ่สุดอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะชาโคแปะกล้วยไส้แบบนี้เลยค่ะไส้อลังการแบบนี้เลยนะคะรสมากพูดเลยทำไมถึงคิดที่จะเอาแปะกล้วยไม่อยู่ในซาลาเปาคะพี่ไก่ขาอ๋อพี่จะเป็นคนชอบคิดอะค่ะว่าแป้งอะไรมันจะแมทกับไส้อะไรอย่างชาโคนี้มันจะช่วยให้เหมือนล้างสารพิษในร่างกายแล้วพี่ก็มาใส่เป็นอะไรที่มันแบบสมุนไพรเป็นคุณประโยชน์สรรพคุณที่ดีคือเพื่อแปะกล้วยโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าซาลาเปาเพื่อสุขภาพพี่ไก่ในไลน์เขาบอกว่าเขาอยู่แถวบางแคฝั่งทนมีที่ไหนขายบ้างคะพี่เข้าที่บางบัวทองได้เลยค่ะบางบัวทองใช่ค่ะไปบางบัวทองอยู่แถวไหนเอ่ยจะอยู่แถววัดเลขที่22แน่นอนคุณไปหาซื้อเด่นซาลาเปาคือจริงๆนะคุณเซิร์ช Google ก็ได้เด่นซาลาเปามันจะมีจุดพิกัดของการขายแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอร่อยข้างในกรุบกรอบคือที่นี่แป้งอร่อยแป้งอร่อยแป้งนุ่มเป็นคนที่ชอบกินแป้งซาลาเปาแป้งนุ่มมากนุ่มคือฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะชอบกินซาลาเปาก็จริงเวลาไปร้านอร่อยๆแต่หนูจะต้องแกะแป้งตรงนี้ออกก่อนแต่นี้ไม่ต้องแกะออกเลยอ่ะเนี่ยเราดูได้โทษค่ะคุณผู้ชมค่ะแป้งนิ่มมากเออนี่สายมากินอีกแล้วเป็นเวลากำลังกินค่ะใช่ไหมเออนี่มีอยู่บางแคนี่มีขายไหมคะมีขายที่ไหนบ้างถ้าเกิดในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะคะของพี่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานเข้าโรงงานแล้วก็จะส่งให้เลยค่ะเป็นในนี้ไลน์แมนใช่ค่ะอ๋อหรือไม่ก็อยากซื้อก็เป็นมาสั่งไลน์แมนได้เลยใช่ค่ะการตลาดเลิศอ่ะชอบตรงนี้นะคะผู้ชมค่ะหลังจากที่เราแกะกระดาษแล้วเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์มีเว็บไซต์นะคะในการสั่งซื้อตรงนี้ด้วยนะคะผู้ชมขาใช่ๆกล้องอาจจะเห็นไหมคะเด่นซาลาเปาเห็นชัดเลย0811745463นะคะแล้วก็เว็บไซต์เด่นซาลาเปา .com ได้เลยค่ะใช่แล้วอ่ะมาที่ไส้ปลาอร่อยตรงไหนรู้มั้ยอ่ะพี่โบกาพี่โบกาเป็นไงบ้างมันมีกับกล้วยแล้วมันจะกรึบๆๆๆอ่ะกรุบๆอร่อยเลยอ่ะแปะกล้วยอย่างงี้นะคะไส้ต่อไปดีกว่านะคะไส้ต่อไปคืออะไรคะไส้ที่พี่ชอบจะเป็นไส้เผือกค่ะไส้เผือกจะเป็นนี่ไงคุณแม่แล็กซี่ชอบนี่ชอบหนูชอบไส้เผือกชอบไส้เผือกของโรงงานเราทุกไส้จะกวนเองนะคะไส้เผือกแป้งจะเป็นอัญชันแป้งเป็นอัญชันแต่ไส้ด้านในเป็นไส้เผือกค่ะทำไมถึงเอาอัญชันแล้วก็มาใช้แป้งของอัญชันแล้วก็เป็นไส้เผือกคะสีมันเหมือนเผือกค่ะพอเราดูเสร็จเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเราเดาได้เลยว่าไส้เผือกลูกค้าจะจำได้สีนี่สื่อถึงไส้แล้วก็สีก็มาจากธรรมชาติด้วยใช่ค่ะนะคะไส้เผือกนี่กี่บาทคะไส้เผือกลูกนี้อยู่ที่15บาท15บาทนี่ดูไส้ค่ะคุณผู้ชมขาไส้เน้นนี้คือมีเป็นไซส์ใช่ไหมคะมีเป็นไซส์ M ไซส์ L S M L อ๋อ S M L โอ้นี่ไงอ่ะพี่เล็กซี่ลองชิมสิคะเป็นยังไงบ้างขอชิมหน่อยนะครับไม่ได้พูดอะไรมากนะกินหมดแล้วกินเพลินกินเพลินอย่างที่บอกเลยจริงๆร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะตั้งแต่คุณพ่อเลยอะค่ะโอ้20กว่าปีแล้วค่ะโอ้20กว่าปีแล้วแล้วที่พี่ไก่มาบริหารกี่ปีแล้วคะน่าจะประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีค่ะ10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาถือว่าณตอนนี้ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จไหมคะที่ผลิตได้วันละ 40,000 ก้อน 40,000 ชิ้นต่อวันนะคะทุกคนจะคอยถามนะคะว่าจุดที่พอใจหรือจุดที่ประสบความสำเร็จคืออะไรแต่พี่ตอบได้เลยว่าจุดที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่วัดที่เงินหรือวัดที่จำนวนว่าเราจะผลิตได้เท่าไหร่แต่จุดความสำเร็จคือมันทำให้พ่อแม่ภูมิใจที่มีความรู้สึกว่าทุกวันที่ได้คุยกับพ่อกับแม่แล้วเขามีความรู้สึกลูกออกทีวีไปตรงไหนก็เห็นเด่นซาเปาทุกครั้งพี่จะพูดตลอดว่าพี่จะทำให้เด่นไปไกลกว่านี้แทบจะทั่วโลกให้ได้เงี้ยมันเหมือนจุดวัดว่าพ่อแม่ภูมิใจแต่หนูชอบตรงที่ว่าพอวันนึงแล้วเนี่ยมันเป็นที่รู้จักพี่ใช้หลักเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยไหมครับเพราะว่าป้ายมันก็ชัดเจนชื่อโลโก้ก็ชัดเจนนี่พี่ออกแบบเองหรือว่าพี่อะไรอย่างงี้มั้ยคะอ๋อจะเป็นทางสามีออกแบบให้เลยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญพี่มีความรู้สึกว่าชื่อคุณพ่อมันขังอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็เป็นมงคลมันก็เลยเป็นโลโก้ที่ชัดเจนไปเลยใช่ค่ะมันถูกตามหลักโง่เฮงฮวงจุ้ยอะไรหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยมั้ยอร่อย
แล้วกินไม่แบ่งเลยนะไส้ต่อไปอ่ะกินไม่แบ่งเลยนะคะอ้าวชอบกินเบื่ออะไรนะคะเบื่อเขาหอมมากไส้แน่นสังขยาจะหอมกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นไส้สังขยาสังขยาเราทำเป็น2สีเป็นลูกเล่นนะคะค่ะสังขยานะคะคุณผู้ชมขามาดูเดี๋ยวต้องปิดก่อนนะคะคุณผู้ชมขาเพราะเดี๋ยวควันมันออกดูนะคะนะคะนี่ว้าวสังขยาเป็นใบเตย 100% เลยค่ะแล้วไม่มีสีผสมอาหารหอมมากนี่ไงเขาบอกว่าใบเตยอาสยามหรือจะสู้ใบเตยของเด่นสระปานี่นี่ไหนๆขอดูหน่อยพี่ประกาศกินเลยค่ะมาชิมกันนี่ไงนี่หนูไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเลยทำไมพี่วันนี้อร่อยหอมจังเลยอ่ะหอมจริงคุณผู้ชมค่ะหอมมากค่ะดูดิอร่อยเดี๋ยวนะครับถามเผื่อพี่พิทยานิดนึงบอกว่านะตอนนี้มีขึ้นห้างหรือยังคะอ๋อของเราส่งเข้าแม็กแวลูแล้วแม็กแวลูแม็กแวลูนะคะยังมีทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศแม็กแวลูมีต่างจังหวัดนะจะมีชลบุรีค่ะตามปริมณฑลของกรุงเทพพี่พิทยาอยู่แถวไหนเพราะว่าอยากชิมแน่เลยใช่ไหมพี่หนูขออนุญาตถามหน่อยค่ะสมมุติคนกำลังดูรายการอยู่เขากำลังไม่มีอาชีพแล้วเขาอยากมีอาชีพขายซาลาเปาเด่นซาลาเปาเนี่ยเขาต้องทำไงบ้างคะพี่ขั้นแรกนะคะพี่จะบอกเลยว่าอุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องซื้อแฟรนไชส์กับทางเราค่ะอยู่ที่ว่าที่บ้านคุณสะดวกมีซึ้งพอซึ้งนี่ตั้งก็ขายได้เลยตั้งแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมพี่อันนี้เรียกว่าเข่งเข่งไม้ไผ่อันนี้พี่สั่งมาเข้าจากฮ่องกงเข่งไม้ไผ่คุณสมบัติคือมันจะทำให้ขนมไม่แฉะนะคะแต่ถ้าเป็นซึ้งมันจะทำให้ขนมแฉะมันอยู่ที่วิธีการนึ่งของซึ้งซึ้งมันจะเป็นอลูมิเนียมอะค่ะเป็นก้อยเห็นแล้วถ้าเราเปิดร้านขายทุกคนเป็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าบางคนที่ยังไม่มีเงินลงทุนมีซึ้งอยู่บ้านอยู่แล้วก็เอาซึ้งมาตั้งได้เลยค่ะตั้งแล้วก็รับซาเปาเราไปขายขั้นต่ำที่เราจะส่งทั่วประเทศนะคะอยู่ที่ 3,000 บาท 3,000 บาทฟรีค่าขนส่งเราก็ส่งซาเปารวมทุกไส้ขนมจีนด้วยส่งให้ไปถึงหน้าจังหวัดนั้นเปิดร้านได้เลยเปิดร้านขายได้เลยแต่ว่าคุณก็ต้องใช้ป้ายชื่อร้านเด็ดซาลาเปาค่ะโลโก้มีให้ด้วยไหมคะมีค่ะเรามีป้ายให้ชื่อเด็ดซาลาเปาขายได้อยู่แล้วมี 3,000 บาทมีโลโก้มีสินค้าพร้อมขายอย่างเช่นวันนี้คุณเล็กซี่ไปขายตลาดนัดก็ไปเปิดเป็นร้านเด็ดซาลาเปาใหญ่ๆออกมาได้เลยได้ค่ะคือแค่มีเงินเริ่มต้นธุรกิจ 3,000 บาทแต่ถ้าเปิดตลาดนัด 3,000 ไม่ได้จะพอนะใช่ไหมเพราะว่าซาลาเปาเนี่ยต้องประมาณแบบเยอะกว่านี้คนก็ซื้อหมดแล้วส่วนใหญ่นะคะที่คนสั่ง 3,000 บาทเราจะขายภายในวันเดียวเขาก็จะสั่งเพราะฉะนั้นโรงงานพี่จะมีส่งจันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์ก็จะส่งในกรุงเทพพี่มันอยู่ได้กี่วันคะอย่างเงี้ยถ้าฟรีซเลยจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะถ้าเป็นตู้เย็นธรรมดาก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันอยู่ได้6เดือนเลยนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเราเห็นไส้ต่างๆแล้วได้ลองชิมลิ้มลองกันแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้มีดีแค่หนมจีบซาลาเปาเท่านั้นเพราะวันนี้ค่ะนอกจากเด่นซาลาเปาแล้วยังมีเด่นเฉาก๊วยด้วยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากครอบครัวยากจนสู่เจ้าของธุรกิจนะคะจากเด่นซาลาเปาตอนนี้เป็นเด่นเฉาก๊วยกรอบแล้วแต่ว่ารสชาติจะรสขนาดไหนช่วงหน้าละกันช่วงนี้ไปติดตามข่าวบันเทิงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาชิมเฉาก๊วยแห้งกันต่อค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวัน FC ลูกหมีฟังชัดๆเชียร์เคลียร์ปมคลิกบิ๊กไฮโซและทิวดีลิเดียอุ้มน้องดีแลนร่วมงานออร์แกนิกแอนด์เนเชอรัลเอ็กซ์โป2017มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นกระแสข่าวในโลกโซเชียลจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับภาพนะคะคุณเชียร์ที่กำพรนะคะที่ถ่ายรูปคู่กับไฮโซบิ๊กงานนี้นะคะแฟนคลับนะคะหรือเหล่าบรรดา FC ที่อยู่ในโซเชียลต่างก็ไปจับผิดทั้งคู่ว่าตกลงแล้วคู่นี้จะกิ๊กกักรักหวานจริงหรือเปล่าวันนี้มีโอกาสได้เจอสาวเชียร์ที่กำพรเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เธอเลยดีกว่าค่ะก็เป็นผู้ชายที่เดินห้างกับเราไงคะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนค่ะมันรู้มีความหมายตัวเองกันมา2 ต่อ 2อะไรอย่างเงี้ย
ไม่จริงๆไม่เคยไปไหนกัน2ต่อ2เลยนะคะคือเราก็ไปกับแก๊งๆตลอดเพราะว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มในแก๊งเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันไปสองคนไม่ไม่ได้ไป2คนค่ะอันนี้คือกับพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กอ๋อไฮโซบิ๊กเหรอคะไฮโซบิ๊กก็จริงๆแล้วก็บิ๊กเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เรียนในกลุ่มคอร์สธุรกิจคอร์ส DEF ด้วยกันค่ะจริงๆก็มีหลายๆคนเลยที่ก็เป็นเพื่อนที่น่าจะเห็นบ่อยๆแหละอีกหนึ่งงานเรื่องราวอีเวนต์ดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเราอยู่กันในงาน Organic and Natural Expo 2017มีทั้งการจำหน่ายสินค้าและบริการมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งกิจกรรมอัดแน่นทั้งวันณศูนย์การค้าประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้เรายังได้ครอบครัวที่รักสุขภาพอย่างแมทธิวดีนและลิเดียสลันรัตที่อุ้มน้องดีแลนด์ออกงานเป็นครั้งแรกพร้อมแชร์เคล็ดลับการรักษาสุขภาพให้กับผู้ร่วมงานได้ฟังในครั้งนี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ออกงานทั้งครอบครัวเนาะครับเป็นไงบ้างก็สะดวกดีค่ะดีแลนด์ชอบไปมากค่ะนี่สะดวกครับก็ถือเป็นงานที่ของพวกเราเพราะเราก็นิยมใช้แล้วก็รับประทานสิ่งนี้เพื่อสุขภาพสมัยนี้ซื้อง่ายแล้วราคาก็ไม่แรงเหมือนแต่ก่อนจะเป็นข้าวจะเป็นน้ำเป็นผักผลไม้ก็สบายสบายดีเลยแล้วก็เลือกให้ลูกได้เป็นออร์แกนิกด้วยก็จะดีเลยก็ชอบเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทย
ันนะเนี่ยหวานแวบเดียวอีสานหวานแวบเดียวอีสานดีใจหน้าบานรวยกันทั้งบ้านตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยของไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลางโอ้โหคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรากินซาลาเปาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่บอกได้เลยว่ายังไม่อิ่มกินข้าวต้องกินหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ของหวานที่อยู่กับเรานะคะใช่ค่ะนี่เฉาก๊วยกรอบแต่อุ้ยจะบอกว่าเฉาก๊วยเนี่ยรสยังไงคุณผู้ชมคือปกติเมืองไทยอากาศร้อนถ้ากินขนมหวานทั่วไปก็อาจจะอ้วนกันได้แต่อันนี้เป็นขนมหวานที่อร่อยด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นด้วยเพราะว่าชุ่มชื่นด้วยชุ่มชื่นด้วยเพราะฉะนั้นควรอย่างนี้ทำให้ร่างกายเนี่ยเราเย็นอันนี้ทานแล้วไม่อ้วนใช่ไหมคะพี่ไก่คะไม่อ้วนค่ะเป็นอาหารที่คนรักสุขภาพทานได้รักสุขภาพทานได้แล้วก็มันเหมือนแบบเป็นสแน็คอย่างหนึ่งค่ะวัยรุ่นด้วยเป็นสแน็คที่มีประโยชน์ด้วยเดี๋ยวถามก่อนปกติแล้วเนี่ยอุ้ยเจอเฉาก๊วยที่แบบใส่เป็นแบบน้ำแข็งหรืออะไรเงี้ยแต่เฉาก๊วยกรอบนี่คือเป็นเจ้าแรกของโลกค่ะของโลกเลยและเจ้าเดียวเลยคุณผู้ชมค่ะใช่อร่อยขายง่ายการันตี1ฟอง100กรัมโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เราคุยถึงเรื่องเด่นซาลาเปาก็คือธุรกิจของคุณพ่อนะคะก็พี่ไก่มาช่วยบริหารจนตอนนี้เด่นซาลาเปาดังมากๆแล้วเด่นเฉาก๊วยจุดเริ่มต้นของเด่นเฉาก๊วยมาได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นคือว่าพี่มองว่าซาลาเปาอ่ะมันไปได้ของมันอยู่แล้วเพราะว่าพี่ก็บริหารมาเนิ่นนานมีชื่อเสียงอยู่แล้วพี่ก็เลยมาคิดว่าเราควรจะหาสินค้าที่เป็นน้ำมาต่อยอดกับเด่นเฉาก๊วยพี่ก็คิดว่าจะทำน้ำอะไรดีแล้วมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าแหวกแนวได้จนมาคิดเป็นว่าอ่ะโอเคเราบินไปเวียดนามพี่แม่เป็นคนเวียดนามพี่พูดเวียดนามได้คนจีนเสร็จพอพี่ไปเสร็จพี่ไปร้านหนึ่งแล้วพี่เห็นเขาขายเหมือนเฉาก๊วยมันเป็นสีขาวนะคะเป็นเฉาก๊วยสีขาวใช่มันเหมือนเฉาก๊วยมากพี่กินพี่เลยมองว่าเอ๊ะเขาทำยังไงแล้วก็คุยกับเขาแต่เขาไม่สอนให้พี่ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ณตรงนั้นพี่จดจำเพื่อมาทำสีดำให้มันได้พี่ก็เลยมาคิดว่าทำยังไงดีเพราะว่าส่วนใหญ่เฉาก๊วยมันเหมือนกับมองว่าเหมือนคนมีอายุจะทานจะเป็นเฉาก๊วยน้ำเฉาก๊วยเยลลี่อย่างเงี้ยพี่เลยมาคิดว่าเฉาก๊วยทำยังไงให้มันเป็นสแน็คได้แล้วเสิร์ฟขึ้นเครื่องให้ได้พี่ก็เลยมาคิดแล้วก็พัฒนาจนมาเป็นเฉาก๊วยกรอบใช้ระยะเวลาในการคิดหรือว่าประมวลเรื่องของสูตรนานไหมคะนานค่ะนานกว่าจะทำออกมาได้แบบนี้คือก็ทิ้งไปเยอะเหมือนกันค่ะแสดงว่าพี่ไก่เป็นคนคิดสูตรเองคิดสูตรเองค่ะทำขึ้นมาเอง
นะณตอนนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็มันแตกต่างยังไงเมื่อกี้เราชิมเรียบร้อยแล้วนะคะปกติถ้าอยู่ในซองแบบนี้ค่ะพี่ไก่ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าซองแบบนี้นะคะของพี่จะส่งอยู่ที่35บาท35บาทส่วนใหญ่คนรับไปขายก็จะตกอยู่ประมาณซองนึง60บาทเนี่ยแต่ถ้าขายเกินราคานี้แต่เราลิมิตไม่ได้ค่ะบางที่เขาก็ขายแบบในห้างมีคนไปขายเกินก็มีเพราะราคาค่าที่แต่ละที่ไม่เท่ากันมาดูแพ็กเกจนิดนึงคือใส่ใจทุกอย่างมากนอกจากเป็นนวัตกรรมใหม่ของอาหารในรูปแบบของเช้ากล้วยแห้งแล้วนะคุณผู้ชมเนี่ยแพ็กเกจของเขาเป็นแบบถุงกระดาษแล้วสมมติเวลาคุณแกะไปแล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดฉันยังกินไม่หมดในครั้งแรกมีซิปล็อกให้ด้วยจ้าเริ่มมากๆอันนี้คือพี่กัดเป็นคนคิดเองเหรอคะนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมพี่ถ้าอยากเฉาก๊วยมันอยู่ได้นานไหมคะอันนี้อยู่ได้1ปีค่ะ1ปีเลยอ๋อ1ปีถ้าเราปิดอย่างดีแค่ตู้เย็นได้แค่ตู้เย็นยิ่งอร่อยพี่ทำใหม่อย่างนี้เพราะพี่มองว่าพี่สามารถต่อยอดในการส่งออกได้ด้วยนะคะอ๋อมองไปถึงขั้นการส่งออกเลยนะคะนี่1ถุง35บาทนี่สุดยอดมากขนมไทยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสแน็คได้เพราะว่าเราเคยชินกับเฉาก๊วยที่เป็นน้ำมาโดยตลอดจริงจริงจริงเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้แล้วครั้งแรกที่เราได้สัมผัสเมื่อกี้ชิมลิ้มลองคือเขาจะกรอบนอกนุ่มในกินแล้วรู้สึกแบบชุ่มคอโดยมีความหวานในตัวแล้วไม่ได้ว่าหวานมากอร่อยนะคนที่แบบว่ามีค่าน้ำตาลสูงทานได้ไหมคะพี่ทานได้ค่ะอ๋อเขาเป็นเบาหวานทานได้ได้เพราะว่าเราใช้น้ำตาลในปริมาณที่น้อยมากอ๋อที่มันหวานเพราะหวานด้วยตัวสมุนไพรของเฉาก๊วยโดยตรงขอชิมนะเนื้อเฉาก๊วยจะไม่มีความหวานนะคะแต่พี่จะใช้เป็นน้ำตาลตะโนดผสมลงไปด้วยค่ะคือมันจะเคลือบน้ำตาลอยู่ข้างนอกแค่นิดแล้วพอเคี้ยวเข้าไปมันจะแบบว่าหนุบหนุบอร่อยอ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นเฉาก๊วยที่แบบเฮ้ยคิดออกมาในรูปแบบแบบนี้ได้ยังไงเด็กที่ชอบทานเยลลี่แล้วมันไม่มีประโยชน์กินอย่างนี้ดีกว่าเห็นใช่ไหมคะเด็กอร่อยเด็กทานนะเดี๋ยวผมขอชิ้นหนึ่งสิคือต้องบอกแบบนี้ว่าเหมือนเยลลี่แต่ว่ามีประโยชน์แต่มีประโยชน์เอาว่างหน่อยจะใส่ให้กล้องดูเนี่ยมาเริ่มกับคนที่ชอบทานเฉาก๊วยอยู่แล้วอะไปตั้งร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงๆอร่อยมากคุณผู้ชมดูสิคือกินไปแล้วมันจะแบบเย็นๆชุ่มคอนิดนึงนี่เป็นนวัตกรรมที่คิดโดยคนไทยจริงๆนะภูมิใจอ่ะณตอนนี้นอกจากในประเทศไทยคือส่งไปทั่วประเทศแล้วคิดที่จะวางแผนส่งไปต่างประเทศไหมพี่อยากส่งไปจีนมากค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนมีวัตถุดิบมีต้นเฉาก๊วยมีอะไรแต่ว่าบางประเทศเขาอาจจะมีวัตถุดิบเยอะแต่ความคิดอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่เอาออกมา develop เป็นสินค้าล่ะไม่กลัวการลอกเลียนแบบหรอคะพี่อ๋อพี่ไม่กลัวค่ะเพราะว่ารูปแบบเหมือนกันแต่รสชาติต้องต่างกันแน่โอ้นี่เจ๋งเจ๋งโอ้ยจริงเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะดูคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์บ้างนิดหน่อยอ่ะวิธีการเก็บของเราซื้อไปหลายๆคนติดใจซื้อไปเยอะจะมีวิธีการเก็บรักษายังไงนะคะของพี่แนะนำนะคะให้ใส่ตู้เย็นถ้าทานไม่หมดก็ปิดซองแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเอาไว้นี่มีซิปล็อกอย่างเงี้ยลดมากเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่นวัตกรรมอาหารนะแค่แบบแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบแก้วก็มีนะคะเอาเป็นแบบแก้วแบบแก้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบแก้วเป็นแบบนี้นะคะต่างกันยังไงคะแบบแก้วกับแบบซองอะค่ะแบบแก้วอันนี้จะเป็นปริมาณที่น้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็ใช่ราคาก็ย่อมเยาวกว่าราคาย่อมเยาวกว่าอ๋อแบบซองนี่ร้อยกรัมนี่นะคะสรรพคุณของเฉาก๊วยแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำนะคะดูสรรพคุณนิดนึงเมื่อกี้จะได้รู้ว่านอกจากความอร่อยแล้วได้อะไรบ้างก็คือแก้ร้อนในอย่างที่บอกคือบางทีอากาศร้อนหลายคนร้อนหงุดหงิดกินเฉาก๊วยเข้าไปนะมันแก้ร้อนในได้คุณผู้ชมนอกจากแบบแก้วนี้ยังมีแบบเป็นน้ำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นน้ำนี่แบบเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำอย่างนี้อันนี้ก็คือใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ดูอันนี้เป็นแบบแพ็กเกจใช่แพ็กเกจเขาก็ดีอ่ะแบบเปิดปุ๊บทานได้เลยไหมใช่พร้อมดื่มอันนี้ทานได้เลยค่ะพร้อมดื่มแค่ใส่น้ำแข็งไปอันนี้ราคาแพงไหมคะพี่ไก่คะอันนี้ตกกล่องนึง35บาทอุ้ยไม่แพงมาเปิดกันนะคุณผู้ชมแล้วเปิดกินง่ายมากเปิดไปปุ๊บนี่แล้วก็ดื่มนี่คุณผู้ชมก็ดื่มง่ายด้วยอ่ะค่ะคืออุว่าที่เนี่ยนะคือพี่ไก่เขาใส่ใจในทุกอย่างจริงแพ็กเกจถ้าเปิดยากๆมันก็แบบต้องกว่าจะได้กินแต่อันนี้เปิดง่ายมากอ่ะมาค่ะพี่โบกัสกูเชื่อพี่โบกัสอยากจะชิมลิ้มลองเอาหรอให้พี่โบกัสขอโทษนะคะและอีกแบบนึงในขณะที่เราสองคนกินนั้นอะไรมีเฉาก๊วยเยลลี่เอาหรอนี่เป็นเฉาก๊วยเยลลี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้น่ากินมากนี่หลากหลายแบบอารมณ์คล้ายๆกับแยมอารมณ์ก็คือเยลลี่นั่นเองแต่ว่าเป็นเยลลี่เฉาก๊วยแบบเป็นวุ้นเจลาตินอะไรอย่างงี้ใช่เป็นเยลลี่เฉาก๊วยค่ะมาเฮ้ยคุณผู้ชมอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะใ
แบบเยลลี่เนี่ยคือพี่ไก่ก็คิดเองใช่ค่ะพี่ทำสำหรับเด็กที่ชอบกินเหมือนปีโป้แล้วความหวานมันจะมีอยู่ในนี้อยู่แล้วคือแพ็กเกจทุกอย่างดีหมดเลยสะอาดอันนี้ต้องมาแช่ตู้เย็นใช่ต้องใส่ตู้เย็นนะลูกสาวชอบกินเยลลี่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยแกะง่ายทุกอย่างแกะง่ายมากแกะง่ายมากเลยแล้วด้านในดูสิคุณผู้ชมว้าวแล้วฉันจะบอกว่าพี่เล็กอะไรเนาะไม่ต้องใส่น้ำแข็งแล้วว่ามันมีแบบนี้ที่กินแล้วต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณผู้ชมมาดูกันนะอุ้ยทำไมมันข้นอย่างนี้อะคะพี่ไก่ขาเราใช้น้ำเฉาก๊วย 100% 100% เลยใช่อืมอร่อยนะอร่อยมากแอบขอชิมบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นช่วงเวลานะคะที่พี่กรมีความสุขที่สุดกับเรื่องของการกินอาหารอร่อยอร่อยนะคะอร่อยจริงๆอ่ะและอย่างทำไมรู้ไหมสนุกมากคือคุณผู้ชมค่ะถ้าใครรู้คุณสมบัติของเฉาก๊วย1คือแก้ร้อนในค่ะ2คือเฉาก๊วยเนี่ยเป็นสรรพคุณทางยาเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามันดีอ่ะเนาะใช่ดีมากจริงคือสรรพคุณเฉาก๊วยเนี่ยดีมากคุณไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคุณจะรู้ว่ามากกว่าความอร่อยคือประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพด้วยอันนี้เท่าไหร่อะคะถ้าเกิดเป็นหุ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่อันนี้ของพี่โรงงานจะส่งที่10บาทแล้วลูกค้าไปขาย15กี่บาทนะคะ10บาทว้ายหนูขอซื้อเลยค่ะ10บาทเหรอครับพี่อืมอ๋อแต่ถ้าไปขายต้อง15บาทอร่อยมากค่ะพี่โปรแกรมเราช้อนมาเร็วนี่ๆๆอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยจริงพี่นี่พูดถึงบ้านว่ากินพรุ่งนี้นะต่ออิ่มก็ไม่อ้วนใช่ไหมไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนเลยมากนี่มันจะหวานน้อยๆนะคะค่ะแล้วก็ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยใช่นี่มาดูประโยชน์ของเฉาก๊วยนะคุณผู้ชมมากกว่าความอร่อยคือเขาช่วยในเรื่องของการแก้ร้อนในช่วยดับกระหายบรรเทาอาการหวัดลดไข้ตัวร้อนขับเสมหะแก้คลื่นไส้บรรเทาอาการเบื่ออาหารแก้ปวดท้องมวนท้องลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบบรรเทาอาการตับอักเสบบรรเทาอาการไขข้ออักเสบช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดนี่ไงผู้ชมสรรพคุณแต่ว่ามากไปกว่านั้นนะคะเขาบอกว่าดีต่อคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในรูปแบบที่คุณไม่ต้องทานเองมันอยู่ในรูปแบบที่แบบกินง่ายมากอันนี้คือนี่คือใบเฉาก๊วยใบเฉาก๊วยค่ะเมืองไทยเขาปลูกกันภาคไหนยังไงครับพี่ไก่ขาเมืองไทยนี้น่าจะเป็นภาคเหนือค่ะแต่ว่าในส่วนของปริมาณที่มากๆน่าจะยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องอยู่ในที่ชุ่มและความเย็นจัดด้วยนี่คือเฉาก๊วยหรือว่าวัตถุดิบของเด่นเฉาก๊วยเนี่ยส่วนใหญ่มาจากประเทศอะไรคะของเราจะสั่งเวียดนามอ๋อเวียดนามเลยนะคะก็เป็นวัตถุดิบนำเข้านะคะหอมมากแค่ใบเขายังหอมเลยใช่แล้วรสชาติอร่อยด้วยนะคะปัจจุบันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะคือเขามาทำในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งแบบน้ำทั้งแบบแห้งทุกวันนี้เนี่ยมีสมมติถ้าเกิดใครที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดเป็นแฟรนไชส์ด้วยใช่ค่ะเริ่มต้นแค่ 3,000 บาทใช่ค่ะคือสั่งรวมได้เลยค่ะทั้งทุกอย่างทั้งกรอบทั้งเยลลี่ทั้งน้ำทั้งซาลาเปาอย่างเงี้ยรวมได้ไหมคะรวมได้รวมได้หมดเลยทั้งเฉาก๊วยและซาลาเปาเริ่มต้นที่ 3,000 บาททุกวันนี้มีกี่สาขาแล้วคะของพี่จะมีทั่วประเทศนะคะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ตอนนี้ที่เราหันมาส่งโมโนเทสเองเพราะว่าในกรุงเทพมันจะสะดวกกับคนที่มีมินิมาร์ทใกล้บ้านเข้าไปซื้อเข้าบางคนไม่ได้รับเราไปขายก็แค่อยากจะซื้อทานก็เข้ามินิมาร์ทซื้อได้เลยสะดวกซื้อสะดวกทานสะดวกกินสะดวกอิ่มสะดวกทุกอย่างเลยจริงภายใต้แบรนด์เด่นซาลาเปาและเด่นเฉาก๊วยใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าซาลาเปาเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6เดือนใช่ค่ะถ้าเป็นฟรีซเอาไว้ค่ะถ้าเป็นเฉาก๊วยซื้อไปจะอยู่ได้ประมาณนานแค่ไหนถ้าเป็นแบบกรอบจะอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะโอ้นี่แบบกรอบแบบนี้อยู่ได้เป็นปีค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะถ้าเกิดเป็นแบบน้ำถ้าเป็นน้ำนี่จะอยู่ได้10วันค่ะอ๋อ10วันเยลลี่ก็10วันส่วนใหญ่จะไม่เกินหรอกค่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะกินกันวันแรกหมดแล้วสินค้าเราไม่ใส่สารกันบูดอะค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอกินไปเสร็จมันก็จะเหมือนสารสะสมพี่ก็เลยจะทำแบบไม่ใส่สารกันบูดห่วงใยสุขภาพคนผู้บริโภคด้วยใช่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพคือในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแสในเรื่องของเฮลตี้มาแรงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเลือกได้นะกินอร่อยด้วยแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยต้องเด่นซาลาเปากับเด่นเฉาก๊วยนี่แหละสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะเด่นมากจริงก็คือโลโก้นะคะอันนี้คือใครคะพี่ไก่คะเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อนี่ไงนี่ไงนี่คุณพ่อผู้บุกเบิกกาแฟไอ้ไม่ใช่กาแฟซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาแล้วซาลาเปาเฉาก๊วยเฉาก๊วยนี่ค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ความรู้สึกของคุณพ่อคุณพ่อว่ายังไงบ้างพูดยังไงกับพี่ไก่บ้างคะเขาก็จะภูมิใจนะคะเวลาเล่าให้ฟังว่าเราไปทำธุรกิจถึงจุดนี้จุดนี้ทุกครั้งที่พี่คุยด้วยเขาจะตบท้ายด้วยคำว่าให้รวยรวยเป็นพรที่คุณพ่อให้ตลอดนะคะณวันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องมีคุณพ่อแบ็คคุณพ่อแบ็คคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อพ่อเด่นบ้างต้องอันดับแรกต้องขอบคุณนะคะที่เราได้ความแกร่งมาจากคุณพ่อเพราะว่าเราจะเห็นตั้งแต่เด็กว่าพ่อแม่เราทำงานหนักมากค่ะห่อเองแล้วก็ไปขายเองพี่ถึงมองว่าเลือดเราในตัวเรามีคุณพ่อ50คุณแม่50นะพ่อจะเก่งในเรื่องของเป็นคนตีแป้งคือใช้แรงแม่พี่จะเก่งในเรื่องของการใช้สมองไปขายที่ไหนมันเหมือน 100% รวมในสายเลือดตัวเราเองก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองที่สร้างให้เรามีวันนี้พี่แก่เคยท้อไหมคะไม่ท้อนะคะเวลาทำธุรกิจเคยเจอปัญหาไหมมันต้องเจอทุกคนค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราพยายามมองในมุมบวกจะเป็นปัญหาพนักงานปัญหาทุกๆอย่างในองค์กรมันมีมาหมดแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องรับให้มันไหวถ้าเราคิดอยากจะเดินไปข้างหน้าแต่ว่าพี่ต้องบริหารนอกจากการบริหารคนอะไรหมดเลยพี่แบ่งสัดส่วนการบริหารยังไงคะให้รู้สึกว่ามันลงตัวให้หมดอย่างเงี้ยแต่ก่อนพี่จะบริหารเองแทบ 100% อย่างนี้มันก็จะมีแต่ละแผนกด้วยการที่องค์กรเราโตขึ้นเราก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวาแต่ด้วยมวลรวมคือมาถึงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวที่ฟันฝ่ามาด้วยกันเป็นทีมเดียวที่ลุยมาด้วยกันปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจที่บอกว่าเราก็เจอปัญหาบ้างปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องอะไรคะหนีไม่พ้นเรื่องคนค่ะความคิดความอ่านแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะมุมมองมันต่างกันพี่ก็พยายามจะจูนให้มองในมุมเดียวว่าการทำธุรกิจเป็นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนแฟรนไชส์ที่เขามีความรู้สึกว่าโอเคเขาขายแบรนด์เด่นเขาต้องการให้เด่นมาทำการตลาดให้อะไรให้ซึ่งเรามองว่าการหลายๆอย่างเราพยายามโฟกัสว่าเราจะทำวัตถุดิบให้ดีที่สุดแต่ในเมื่อคุณเป็นตัวแทนคุณต้องเป็นคนทำการตลาดในจังหวัดนั้นให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดใช่ปัจจุบันนี้คู่แข่งเรื่องของซาลาเปาหรือว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยในแบรนด์ตรงข้ามก็ค่อนข้างเยอะเรามีวิธีการแข่งกับคู่แข่งยังไงบ้างคะพี่จะไม่คิดแข่งกับคนอื่นนะคะพี่จะแข่งกับตัวเองเสมอเพราะพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้เราอาจจะอยู่ในจุดที่5พรุ่งนี้พี่ต้องไปอยู่ในจุดที่6คือเหมือนการเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่เรามองคู่แข่งเหมือนมิตรภาพที่เดินไปด้วยกันว่าจุดดีเราเอามาใช้จุดไม่ดีเราเป็นข้อคิดที่มองว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นแต่เราจะเดินไปข้างหน้าทุกๆวันพี่แทบไม่หยุดคิดอะค่ะคิดจะทำนู่นทำนี่แม้ทั้งเฉาก๊วยออกมาเป็นเฉาก๊วยกรอบที่โอเคแล้วก็ต้องมาคิดการตลาดพี่ก็ได้ทีมการตลาดต่างประเทศที่รับเข้ามาว่าพี่อยากส่งไปจีนคุณจะต้องทำยังไงโอเคเรารู้ว่าเราต้องไปกับกรมส่งเสริมเราก็ต้องจับกรมส่งเสริมออกทั่วประเทศทั่วโลก นี่คือคิดแบบไกลมากที่ชอบคิดโอ้โหไปเรียนเรื่องของกระบวนการคิดมาจากไหนยังไงบ้างคะอย่างที่บอกค่ะบางครั้งพี่ก็ถามตัวเองว่าเราจบแค่ม.6 เราไม่ได้จบมาร์เก็ตติ้งนะแต่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงพี่มีความรู้สึกว่าในสายเลือดแม่ค้าคืออย่างที่บอกมีคนตรงไหนต้องกินของเราตรงนั้นเราคิดแค่นี้พอคือวิ่งเข้าหาลูกค้าไม่รอให้ลูกค้าเดินมาหาเราทีนี้มีน้องอาร์มบางคนยังเรียนอยู่อยากจะหารายได้เสริมก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกพี่ไก่บอกว่ามีเงินแค่ 3,000 บาทคุณก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีความรู้สึกว่าถ้าจะสู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันต้องมีเงินมากมายมหาศาลก็บอกได้เลยว่าแค่ 3,000 บาทวันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งธุรกิจนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพี่ไก่ก็โทรมาที่เซิร์ชดูก็ได้ค่ะ Facebook เด่นซาลาเปาเด่นเฉาก๊วยแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรนะแล้วก็จะมีพนักงานนะคะออปเปอเรเตอร์รับสายแนะนำการขายแนะนำวิธีการนึ่งทุกอย่างค่ะแล้วไม่มีดีลเลอร์เราสั่งตรงบริษัทโดยตรงแต่ละจังหวัดที่มีดีลเลอร์เราจะให้ดีลเลอร์เป็นตัวแทนดูแลให้เราแต่ถ้าในจังหวัดไหนอย่างกรุงเทพไม่มีดีลเลอร์ก็จะเป็นโรงงานที่เซอร์วิสคุณเองนะคะนี่ถ้าอย่างดีลเลอร์ใหญ่อย่างเงี้ยก็ต้องได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะเขาต้องไปปล่อยต่อใช่ค่ะต้องได้ราคาแต่เขาต้องสั่งปริมาณที่เยอะเยอะค่ะเยอะยกตัวอย่างจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่เล็กมากนะคะแต่ยอดขายแบบทะลุทะลวงมากเพราะว่าดีลเลอร์คนนั้นเก่งเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งของแต่ละจังหวัดก็ต้องทำให้เด่นซาลาเปาของในจังหวัดนั้นโดดเด่นขึ้นไปได้โอ้โหอันนี้เจ๋งนะคะFacebook เด่นซาลาเปาค่ะ Facebook เด่นเฉาก๊วยนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะผู้ชมขาหรือว่าเข้าไปสั่งซาลาเปาได้เลยนะคะโทรไปที่เบอร์0811745465ค่ะเด่นเฉาก๊วยนะคะ0985258589ค่ะแต่หนูชอบตรงที่ว่ามีเงิน 3,000 บาทคุณสามารถลงทุนได้คุณอยากขายอะไรก็แล้วแต่
เรามีป้ายโลโก้ให้กับคุณด้วยสามารถไปสร้างธุรกิจเพราะว่าสินค้าก็ดังอยู่แล้วโลโก้เขาเป็นลักษณะเด่นอยู่แล้ววันนี้คุณแค่ไปต่อยอดคุณอยากรวยอยากกลัวการทำหากินถูกต้องแล้วไม่รู้ว่าจะทำไม่ได้นะคุณเพราะว่าเขาก็ให้คำปรึกษาตั้งแต่กรรมวิธีในการนึ่งซาลาเปาทำยังไงรวมถึงวันนี้เฉาก๊วยพัฒนาไปกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่แค่เฉาก๊วยน้ำแต่เป็นเฉาก๊วยแห้งที่เป็นของกินเล่นแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอย่ารอช้าโทรมาเลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะเด่นซาลาเปา0811745465ค่ะหรือว่าเฟซบุ๊กเด่นซาลาเปาเด่นเฉาก๊วยโทรไปเลย0985258589หรือ Facebook เด่นเฉาก๊วยนะคะวันนี้คุยกับเจ้าของธุรกิจกว่าจะมาถึงจุดนี้หลายคนบอกคุยจะรวยทั้งทีท้อเหลือเกินพี่ไก่น่าจะเจออะไรมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้คนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและอยากจะรวยบ้างคะพี่อยากให้ทุกคนมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรแล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่เรารักเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ช่างนะคะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ใครสร้างกำลังใจให้เราเองเราต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเราก่อนนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าแฟนคลับเด่นซาลาเปาหรือว่าเด่นเฉาก๊วยบ้างคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนจนพี่มีในวันนี้พี่เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนรักเด่นซาลาเปารักเด่นเฉาก๊วยเพราะมันเป็นอาชีพที่ทำให้คุณก่อรายได้ได้มากแล้วก็พี่อยากให้เขาคิดว่าทุกอาชีพนะคะถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตจะพาคุณไปนำทางคุณไปพบกับความรวยแน่นอนนี่แหละน่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับหลายๆคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนที่อยากจะรวยไม่มีใครค่ะชีวิตที่แบบโรยด้วยกรีบกุหลาบถูกต้องค่ะตัวเราเองต้องสู้ต้องอดทนวันนี้คุณเริ่มต้นได้นะคะด้วยเงินเพียงแค่ 3,000 บาทเพราะพี่ไก่กูทายให้คุณแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่ด้วยที่มาให้เราชิมอาหารอร่อยๆทั้งซาลาเปาทั้งเฉาก๊วยอร่อยเลิศมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะนี่คือหนึ่งแรงบันดาลใจค่ะแต่พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขารายการของเรานะคะมีแขกรับเชิญหมอแพนด้าและได้คุยบอกว่าหมอแพนด้าแล็บคือใครพรุ่งนี้แหละรู้กันนะคะว่าเขาเป็นใครนี่เขาโด่งดังมากในโลกโซเชียลนะคะเวรกรรมหรือไรนะคะนี่ท้องแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นหมอแล็บที่เด่นแล้วดังมากแล้วทำไมขอบตาเขาเหมือนมีแพนด้าขนาดก็เขาชื่อหมอแล็บแพนด้าไงคะหวังว่าโพสต์นี้จะไม่สูญเปล่าหวังว่าการมาออกรายการในพรุ่งนี้ของหมอแล็บแพนด้าจะไม่สูญเปล่านะคุณผู้ชมรอติดตามกันได้หมอจะต้องมาสู้กับเรา3คนให้ได้นะฝีปากเรา3คนเนี่ยฝากบอกไปเลยนะคะคุณหมอขาคุณหมอต้องเตรียมล้างปากมานะคะเพื่อมาสู้กับเรา3คนนะคะใช่แล้วแล้วคุณผู้ชมก็เตรียมกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันค่ะ 11:00 น. จนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Channel 8นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ